อย่าพึ่งตัดสินว่ามันวอกหรือไม่วอกอย่าพึ่งฮัลโหลแบบคอมเมนต์เพียวค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตามคำขอก็จะหยิบตัวกันแดดมาเนาะที่จะมารีวิววันนี้คือกันแดดตัวนี้เลยนี่ Go Face All Day นะครับของชาลีเนาะชาลีนี่เป็นกันแดดกล่องสีชมพูแบบนี้นะครับมีน้องขอเข้ามาเจมได้ลองแล้วครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันยังไงก็จะมาลองใช้ครั้งที่สองนะครับให้เพื่อนๆดูกันไปเลยว่าเออใช้แล้วมันเป็นเหมือนที่รีวิวหรือเปล่าพวกใน TikTok อะไรเงี้ยนะครับเขาก็รีวิวโหใช้ดีมากอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูกันเลยจัดๆนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงก่อนที่จะลงกันแดดชาลีเนาะเจมไม่แน่ใจออกเสียงยังไงเนาะมันเป็นชาลีแล้วก็มีสอเสือกรันเนาะก็ไม่แน่ใจอ่านเอาไงเดี๋ยวจะลงเซรั่มก่อนนะครับผมอันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะเดี๋ยวลงเซรั่มก่อนเลยเวลาที่เราจะใช้ครีมกันแดดหรืออะไรแบบนี้เนาะเจมแนะนำให้ลงเซรั่มก่อนเพราะว่าการทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ก่อนที่จะทากันแดดอะเป็นเรื่องที่ดีและพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อะมันจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้เพิ่มขึ้นเช่นกันแดดเขียนไว้ว่า SPF 50เลยเนี่ยพอเราทาแอนตี้ออกซิแดนต์ก่อนที่จะทากันแดดมันจะช่วยบูสต์ค่า SPF นั้นเพิ่มขึ้นทุกคนมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันจะช่วยเพิ่มการปกป้องของผิวได้นี่ทาบำรุงไปเลยอันนี้เป็นเซรั่มที่เจมชอบนะใช้ดีราคาถูกแบบเคยรีวิวไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับเจมรีวิวไปแล้วเนาะกับตัวนี้ใช้ดีจะหมดขวดแล้วโอเคอันนี้ลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจมจะเซตตบๆอย่างนี้ให้มันซึมเข้าสู่ผิวหน่อยนะครับอันนี้ซึมเข้าสู่ผิวละตอนนี้ปัญหาของใบหน้าเจมก็จะแบบเป็นผิวที่ไม่เรียบนะถึงแม้สิวมันจะหายแล้วแต่ร่องรอยอรยธรรมนั้นมันไม่ได้หายไปนะครับก็ยังเป็นผิวที่ไม่เรียบอยู่นะเจมจะมาใช้เจ้าตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวบิดให้ดูหลังมือก่อนแล้วกันเนาะกันแดดพวกที่มีสีแบบนี้นะครับผมเขาเป็นกันแดดที่ทาง่ายนะอาจจะมองว่ามันเหมาะกับน้องๆด้วยแหละทาง่ายใช้ง่ายนี่ทาแล้วมันก็จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ไบรท์ขึ้นนะครับผมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องทาพวกรองพื้นหรือ BB หรือ CC เลยเนาะก็คือทาแค่ตัวเดียวผิวมันก็จะผ่องมันก็จะไบรท์ขึ้นอันนี้เพื่อนๆคนที่มีผิวคล้ำเนาะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมว่ามันจะเทาหรือเปล่าเนาะเพราะจากที่เห็นเนาะอ่ะมันเทาเพราะอะไรเพราะหลังมือเจมดำกว่าผิวตัวกว่าหน้ามากๆนะครับดูดิคนละเฉดสีเลยนะเพราะว่าเจมขับมอเตอร์ไซค์เนาะเนี่ยเห็นไหมถ้าผิวเข้มทามันจะเหลือบๆเทาๆยังไงไม่รู้นะครับผมก็ถ้าใครผิวเข้มก็ระวังนะจ๊ะมาคราวนี้มาทาที่หน้ากันเลยดีกว่านะครับผมเจมดูใน TikTok แล้วอะก็คือเขาก็บีบๆไปเลยเนาะแล้วก็ทามันก็จะได้หน้าที่โกลสวยโกลใสโกลสวยโกลใสนะประมาณนี้แต่จากที่เจมใช้อะเจมรู้สึกว่ามันไม่ได้โกลอะทุกคนแล้วอีกอย่างผิวเจมอะไม่ได้เรียบมันตกหลุมมันตกร่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเจมมองว่าถ้าใครผิวดีอะใช้อะสวยแน่นอนถ้าใครผิวดีผิวเรียบเหมือนผิวผู้หญิงแบบผิวผู้หญิงที่ไม่ค่อยเป็นสิวอะผิวเรียบๆอะทาไปเลยอันนั้นอะสวยทายไงก็ออกมาสวยแต่ผิวที่แบบขรุขระหน่อยๆอะไรแบบนี้เจมว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเดี๋ยวเจมขอหากระจกแป๊บกระจกหายมาทาเลยแล้วกันน้องหากระจกไม่เจอทาไปเลยให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงโอ้เล่นแสงนะโกลอยู่นะหรือว่าเจมทาเยอะไปหรือจมทาเยอะไปเจมเห็นคนใน TikTok บางคนก็บีบประมาณจริงนะหรือจมทาเยอะไปอ่ะมันขาวนะขาวไหมสุดปังอย่าพึ่งตัดสินว่ามันวอกหรือไม่วอกอย่าพึ่งเดี๋ยวหาว่าแบบเฮ้ยทาเยอะไปเจมทาเยอะเองนี่มันไปว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีโอ้เจมขอโทษที่เจมทาเยอะแต่เดี๋ยวจะมี EP หน้านะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอเนี้ยเจ้าตัวชาลีตัวเนี้ยเจมจะลง2 EP นะก็คืออันเนี้ยมันอาจจะเยอะไปเนาะเดี๋ยว EP หน้าแก้ตัวมาอันนี้รีวิวอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะได้ผิวประมาณนี้คือผิวหน้าขาวแล้วก็เล่นแสงหน่อยๆเห็นไหมมันจะมีเงาของผิวสุดปัง
นี่ก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับอันนี้เกลี่ยแบบพยายามเกลี่ยดีที่สุดละอันนี้จากที่ทาเยอะๆจะกินเนาะเกลี่ยดีที่สุดละคลิปวิดีโอนี้จะเกลี่ยด้วยมือนะครับผมจะเห็นบางคนก็เกลี่ยด้วยฟองน้ำอะไรแบบนี้ก็สวยดีทุกคนว่ามันรอดไหมหรือยังไงรอยสิวมันยังมีนิดนึงนะครับผมจะว่าถ้าทาเจ้าตัวกันแดดชาดีตัวนี้แล้วก็ทาแป้งพับแป้งอัดแข็งอะไรเงี้ยให้สีมันดรอปลงเพิ่มการปกปิดหน่อยนึงก็โอเคนะหรือถ้าใครหน้าใสอยู่แล้วพื้นผิวดีอ่ะเจงว่าลงตัวเดียวรอดแต่ถ้าใครผิวไม่ค่อยดีอาจจะต้องเพิ่มไปที่แป้งผสมรองพื้นหรือว่าอะไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครผิวดีเต็มเชียร์ถ้าใครแบบใสๆแล้วอ่ะยังไงก็รอดเดี๋ยวเต็มจะเพิ่มปากนะครับให้อันเดือดเขาได้เห็นใน TikTok เขาก็ทาปากทาแก้มมันก็ดูพอดีอ่ะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะพอลงปากพอลงแก้มมันโอเคนะทำผมทำเผ้าดีๆจับผมจับเผ้าดีๆสักหน่อยนะแค่นี้ก็ยังไงได้อยู่นะเอาเป็นว่ากันแดดชาลีตัวนี้นะครับถ้าใครแบบชอบรู้ความธรรมชาติแล้วแบบขาวผ่องหน่อยๆอ่ะเจมว่าโอเคเลยนะอย่างวันนี้คลิปวิดีโอเนี้ยทาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนแรกมันวอกเลยล่ะแล้วก็พอเราลงปากลงแก้มลงตาไปปุ๊บมันก็โอเคขึ้นเนาะเจมมองว่าถ้าสมมติเราปรับปริมาณให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็ทาคอทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคเนาะเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆโอเคไหมก็ลองพิมพ์ข้างล่างหน่อยแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยหน้าขาวลอยไปหรือเปล่าหรือยังไงก็ยังไงเดี๋ยวเจมขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจมจะทำอีกคลิปนึงนะครับผมเป็นแบบว่าลงแบบให้มันน้อยลงหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ยมันโอเคไหมเนาะถ้าลงน้อยลงเจมจะชอบไหมแต่ตอนนี้ก็คือถ้าอยู่บ้านเฉยๆถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกโอเคก็โอเคนะก็ได้นะก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเจมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเจมซื้อจากใน Shopee นะก็ยังไงลองกดดูข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเจมจะปักหมุดที่คอมเมนต์ให้ใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจมด้วยนะครับใครอยากให้รีวิวอะไรอีกก็บอกกันได้วันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย